คันนี้ก็เป็นปีลาโน่ครับคันเดียวครับที่มีตะกร้าหน้าครับเปลี่ยนยางหลังครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับก็มาทำที่ร้านช่างเอกครับนี่ก็ใส่ที่ใส่สัมภาระครับทั้งด้านหลังครับสไตล์ทัวริงครับมีตะกร้าหน้าครับคันเดียวในประเทศไทยที่เปล่ามาดูครับกลับมาติดต่อร้านช่างเอกได้เลยครับโดยการประทับใจครับแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาครับแล้วก็มาตอนแรกว่าจะมาเปลี่ยนเองมาปะยางเลยแล้วมาเปลี่ยนยางรอหลังครับวิธีการเลือกยางที่มันใหม่มีคุณภาพดีก็ต้องยางที่ใหม่ๆครับยางใหม่ก็คือดูที่แก้มยางนะครับจะบอกว่าผลิตสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วก็ไอปีเท่าไหร่ก็นี่ครับสัปดาห์ที่14ปี22ครับคือผลิตจากปีกายนี้ครับปลายปีพอดีนี่ก็เป็นยางครับสวัสดีครับช่างครับอันนี้ทำอะไรอยู่ครับอ๋อที่ร้านอยู่ที่ไหนอ๋อช่างชื่ออะไรครับช่างเอกครับอันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเหรอถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ตั้งโต๊ะครับอ๋อทำไปพร้อมกันเลยแถมบริการไอ้น้ำมันเครื่องนี่ใช้เบอร์อะไรไออันนี้เว็บอะไรครับร้อยสิบนี่ใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่ถึงลิตรช่างเอกมีเบอร์ติดต่อไหมครับเบอร์อะไรครับเผื่อตัวมาปรึกษา9538288เผื่อรถเป็นไรผมสงสัยก็จะได้โทรนัดว่าเปิดร้านหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรอยู่จะได้มาได้ถูกปรึกษาเรื่องรถได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับได้ครับครับอันนี้ก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คผ้าเบรกเช็คอะไรให้พร้อมตั้งโซ่พร้อมเอาไปขี่ได้อย่างมั่นใจเรื่องพวกน้ำมันเครื่องเราก็ถ่ายบ่อยหน่อยก็จะดีและใช้ทุกวันก็เดือนพันครั้งหรือว่าพันโล2,000 โลครับก็เป็นการถนอมเครื่องเนาะอันนี้น้ำมันเป็นไงสภาพของเก่าอ๋อเขาดูแลรักษารถดีครับรถมันแรงครับรถมันแรงด้วยครับที่ร้านก็จะรับซ่อมทุกอย่างเลยทำเครื่องทำอะไรได้หมดรับทุกรถว่างั้นเลยมอไซค์รวมทั้งปะยางเปลี่ยนยางครับบริการแล้วก็ปรึกษาเรื่องรถราคามิตรภาพเนาะของบางจากแล้วก็จะมีของปตท.ให้ปตท.บางจากแล้วก็ถ้าเกิดมีมาก็จะเป็นพวกโมตูลีพวกอะไรเงี้ยแต่ราคาก็จะตามเกรดของน้ำมันก็เสร็จแล้วนี่ก็สตาร์ทRoughly, you have to be a little bit of a problem.